นี่เป็นตึกของมหาลัยของ Department Humanistic Department ของ Trieste ก็ยากหน่อยงานอาจจะทำเหมือนกับ Quick Show นี่ก็มีฮะไอ้ Trieste ทำไมอยากดังคุณก็มีหลายชั้นไปเลยก็ตึกเนี่ยข้างบนก็จะมีห้องเรียนห้องอื่นแล้วก็มีห้องเรียนห้องอื่นแล้วก็มีห้องของอาจารย์ก็นี่แหละตึกเล็กๆแต่ห้องพวกห้องก็จะมีกระดานดำแล้วก็มีโปรเจคเตอร์นี่นักเรียนก็จะนั่งห้องที่ใหญ่ที่สุดของตึกนี้ก็มีโปรเจคเตอร์ทุกอย่างมีเปียโนด้วยนั่นก็จะเป็นห้องสำหรับกินข้าวและสมองจะกินข้าวข้างนอกกันเพราะว่าคนเยอะตลอดเลยแล้วบางคนไปเราไม่กินข้าวไปอ่านหนังสือก็เกะกะเขาอยู่ส่วนมากก็จะกินข้าวกันก็คือส่วนมากเวลาพักเที่ยงก็จะมีเวลาบางคนมีเวลาครึ่งชั่วโมงเพราะว่าที่อิตาลีเนี่ยเวลาเขาพักเที่ยงไม่ใช่ที่อิตาลีหรอกก็เป็นของมหาลัยนี่แหละเวลาส่วนมากก็แล้วแต่ว่าจะมีเรียนกี่โมงแล้วเลิกกี่โมงสมมติว่าแต่โดยปกติเนี่ยจบเวลาจบภาคเช้าก็จะเลิกเที่ยงครึ่งหรือว่าเที่ยง15นาทีหรือว่าเที่ยงก็ได้เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะมีเวลา1ชั่วโมงไม่ใช่ดิบางคนก็อาจจะมีเวลาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเพื่อจะกินข้าวแล้วส่วนมากก็ไปกินในห้องกันในห้องเรียนก็ห้องเรียนก็เหม็นกับข้าวไปหมดเลยไม่งั้นก็กินข้างนอกโดนแดดหน่อยอะไรอย่างนี้นี่แหละก็ถนนมหาลัยวันนี้ก็วันศุกร์ที่19เวลา5โมง11นาทีก็คือเวลากินข้าวก็กินข้างนอกหรือกินในห้องไอ้พวกที่กินในห้องเนี่ยมันกลับไปกินแล้วเพื่อจองที่เพราะว่าบางห้องที่ไม่พอแล้วนักเรียนก็เยอะมากโอเคแค่นี้